ฟิล์มอยู่กับช่อง7มา5ปีค่ะก็แอบแบบคิดถึงเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าของแบบนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่คนเหมือนกันเลยแล้วฟิล์มก็ค่อยๆเวทค่อยๆดูเหตุผลแล้วก็ดูความเป็นไปได้ของตัวเองว่าเราสามารถทำได้แค่ไหนเราสามารถสู้ได้ไหมเนี่ยค่ะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะแบบอดทนแล้วก็แบบว่าพยายามขวนขวายหาโอกาสมากขึ้นได้ไหมนะคะฟิล์มรู้สึกว่าเอ้ยเอาหน่าเราลองออกมาสู้หนึ่งสักตั้งหนึ่งแล้วฟิล์มก็อยากได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆอยากได้เจอทีมใหม่ๆแล้วก็อยากได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนรู้สึกว่าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะน้องฟีก่อนอื่นต้องถามก่อนตอนเป็นนักแสดงช่องมากสีหนูเป็นกี่ปีจ้ะลูกก็ฟิล์มอยู่กับช่อง7มา5ปีค่ะก็แอบแบบคิดถึงเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเราก็ค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจก่อนที่จะออกมาเป็นอิสระแล้วแล้วตัวฟิล์มกับทางช่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็คือทางช่องเมตตาฟิล์มมากๆวันที่ฟิล์มเข้าไปบอกมันเข้าไปพูดคุยเนี่ยค่ะว่าอยากจะขอแบบอนุญาตไม่ต่อสัญญานะคะอยากจะออกมารับงานให้เยอะขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นทางช่องก็อวยพรค่ะแล้วก็ฟิล์มรู้สึกว่าครั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่แบบว่าเราต้องค่อยๆคิดแล้วก็เป็นอีกสเต็ปนึงในชีวิตเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราก็คือทำงานเรามีช่องอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนคนดูแลเราอยู่ในครอบครัวก็จะอบอุ่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเยอะแล้วก็ต้องออกมาเจออะไรใหม่ๆเนี่ยค่ะก็เต็มที่ค่ะแล้วก็ฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มก็พยายามทำให้ดีที่สุดเนี่ยค่ะแล้วก็ฟิล์มชอบงานละครมากดังนั้นน่ะพอมีงานละครอะไรมาฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มอยากทำให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากหาประสบการณ์ที่มันหลากหลายด้วยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะ5ปีมันก็ระยะเวลาไม่น้อยนะครับนานไหมประมาณกี่เดือนที่ตัดสินใจแล้วมีแบบปรึกษานักแสดงรุ่นพี่ที่เขาไปเป็นอิสระตัดสินใจนานอยู่สักพักนึงเลยค่ะเหมือนเราก็พยายามค่อยๆ คิดค่อยๆเวทอะไรเงี้ยว่าเราจะแบบจะออกมาดีไหมการอยู่ช่องมันก็รู้สึกว่าอบอุ่นปลอดภัยว่าการที่เรามีสังกัดอยู่ไงใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยนะมีคนคอยดูแลเราเรื่องของบทต่างๆมีคนให้งานเราค่ะพอออกมาข้างนอกก็คือเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องออกมาสู้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพิมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบลำบากใจนิดนึงเหมือนกันเนี่ยแล้วก็แบบผูกพันด้วยเพราะว่าอยู่มาตั้ง5ปีเนาะแต่ว่าก่อนออกมาเนี่ยก็แบบเหมือนค่อยๆคิดปรึกษากับที่บ้านด้วยแล้วก็แบบเหมือนถ้ามีพี่ๆเนี่ยค่ะก็แบบมีแบบปรึกษาว่าเอ๊ยยังไงดีออกมาดีไหมค่ะแล้วก็ค่อยๆช่างแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจค่ะโดยรวมส่วนใหญ่แล้วรุ่นพี่เขาจะแนะนำในลักษณะเหมือนพี่ๆเขาก็จะให้เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าว่าถ้าเกิดออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเจอเป็นเจออะไรบ้างนะหรือว่าข้อดีข้อเสียยังไงคะแต่ว่าฟิล์มรู้สึกว่าของแบบนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่บุคคลเหมือนกันเลยแล้วฟิล์มก็ค่อยๆเวทค่อยๆดูเหตุผลแล้วก็ดูความเป็นไปได้ของตัวเองว่าเราสามารถทำได้แค่ไหนเราสามารถสู้ได้ไหมเนี่ยค่ะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะแบบอดทนแล้วก็แบบว่าพยายามขวนขวายหาโอกาสมากขึ้นได้ไหมเนี่ยค่ะฟิล์มก็รู้สึกว่าเอ้ยเอาหน่าเราลองออกมาสู้หนึ่งสักตั้งหนึ่งแล้วฟิล์มก็อยากได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆอยากได้เจอทีมใหม่ๆแล้วก็อยากได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนรู้สึกว่าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะอย่างเช่นเราอยู่บ้านหลังเก่าจะเจอทีมเดิมๆค่ายละครมันก็จะผูกพันการทำงานก็ลักษณะมันเหมือนกับเราชินแล้วพอมาเป็นอิสระเจอกองนั้นคนนี้เราต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานแบบใหม่ไหมหรือว่ามันเหมือนกับที่เดิมฟิล์มรู้สึกว่าแต่ละที่ก็จะมีเนเจอร์ของแต่ละกองอยู่แล้วไม่ใช่แค่ว่าเหมือนช่องไหนค่ายไหนเนี่ยค่ะก็แต่ละกองอะค่ะด้วยฟิล์มรู้สึกว่าบุคลากรอะจะมีการเปลี่ยนไปในทุกๆองค์ประกอบนะคะก็ต้องมีการปรับตัวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอออกมาฟิล์มก็รู้สึกว่ามันก็จะมีเนเจอร์แบบบางอย่างที่แบบมีความต่างอยู่เหมือนกันเลยค่ะแต่ฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มปรับตัวได้นะแบบปรับตัวได้ไม่ยากค่ะแล้วน้องฟิล์มเจอดราม่าเหมือนนักแสดงคนอื่นๆที่เขาไม่ต่อสัญญาไหมที่แบบอากตัญญูเนรคุณหรือแล้วเรามีแบบแนวแบบลบๆอย่างนั้นมาถึงฟิล์มว่าของฟิล์มไม่มีนะคะเพราะว่าฟิล์มบอกเลยว่าฟิล์มต้องกราบขอบคุณช่อง7ด้วยเพราะว่าทางช่อง7ก็เมตตาฟิล์มมากเงี้ยค่ะอย่างวันที่ฟิล์มเข้าไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ว่าฟิล์มแบบขอตัดสินใจนะคะว่าแบบขออนุญาตไม่ต่อสัญญาอะไรเงี้ยทางผู้ใหญ่ก็เมตตามากๆแล้วก็ยังเหมือนพูดว่าถ้าเกิดมีโอกาสมีบทดีๆก็อาจจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะแค่นี้ฟิล์มก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ผูกพันกับที่ช่อง7มานานเนาะแค่รู้สึกว่าทางผู้ใหญ่ยังเมตตาเราอยู่ฟิล์มก็แฮปปี้มากๆแล้วค่ะแล้วอย่างคนดูคนทั่วไปเค้ามีมาคอมเมนต์ใน IG เราพอรู้ว่าเราเป็นอิสระไม่ต่อสัญญาแบบมาต่อว่าอะไรนี้มั้งถ้าใน IG ฟิล์มไม่เห็นนะแต่ส่วนใหญ่จะมาถามว่าพี่อิสระแล้วเหรอคะพี่ไปอยู่ช่องไหนเหรอคะอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าเหมือนช่วงที่ฟิล์มหมดสัญญาเนี่ยเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกับช่วงโควิดพอดีเลยนะคะก็คนอาจจะไปโฟกัสเรื่องของโควิดเยอะกว่าค่ะที่ว่าหยุดกันยาวๆล็อกดาวน์อะไรเงี้ยค่ะ